ใสมาโอ้ยใครก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้ะมาในมาดไหนเนาะวันนี้ลองเดาสิวันนี้จะลุงออกจะอะไรมาฝากวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะเสาร์27กรกฎาอาทิตย์28วันที่28สำคัญนะทุกคนก็รู้คนไทยทุกคนต้องรู้วันที่28กรกฎาเนี่ยหมายความถึงวันอะไรนะฮะส่วนผมใส่ใจอยู่แล้วเรื่องนี้รู้ว่าวันอะไรนะแล้วก็วันที่29ก็จันทร์หยุดชดเชยใช่ไหมล่ะในระหว่างนี้สิก็เรียกว่าอยู่ได้อยู่เย็นอยู่เป็นอยู่สุขอยู่ได้อยู่เย็นอยู่เป็นอยู่สุขอยู่ได้อยู่เย็นอยู่เป็นอยู่สุขไปไงต่อวะเนี่ยอยู่ได้อยู่เย็นอยู่เป็นอยู่สุขถ้าอยู่แล้วเราไม่รู้เรื่องอะไรต่ออะไรเลยมันมีสองอย่างมนุษย์เราเกิดมาถ้าไม่ยอมรับรู้เรื่องใดๆในสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมว่ามันมีความสุขมีความสุขนะคือไม่รู้ไม่ชี้ทั้งนั้นแหละครับไม่รับรู้ทั้งนั้นมีข้อแม้หน่อยเดียวเองว่าเวลาหิวขอให้ได้กินเวลาง่วงก็ขอให้ได้นอนเวลาร้อนก็ขอให้ได้อาบน้ำเวลาคันก็ขอให้ได้เกาหลังจากนั้นใครจะไปทำอะไรก็ทำทำปุ๋ยหรือไม่ทำปุ๋ยก็ตามใจมนุษย์พันนี้คือมนุษย์ที่ไม่รับรู้อะไรต่ออะไรเนี่ยผมว่ามีความสุขความสุขนะทีนี้กลุ่มที่สองนะกลุ่มที่สองนะเป็นกลุ่มที่ไม่รู้บ้างไม่รู้บ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างใดๆก็ตามที่รู้บ้างไม่รู้บ้างรู้ไม่แจ้งรู้ไม่จริงรู้ไม่มากรู้ไม่หมดรู้แล้วก็ไม่เข้าใจรู้แล้วก็ไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจมันก็สรุปอะไรต่ออะไรไม่ได้ก็เลยกลายเป็นความทุกข์เสียเลยความไม่รู้ก่อให้เกิดทุกข์ความรู้แหละเข้าใจก่อให้เกิดสุขใช่ไหมรู้แล้วตามด้วยคำว่าเข้าใจมันจะเกิดสุขนะทีนี้อีกกรอบหนึ่งก็มีความสุขมีความสุขสุขเกินสุขทั่วๆไปที่ชาวโลกเขาสุขกันว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดนะไอความสุขแบบเนี้ยรู้มากรู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดเนี่ยฮะมันสุขสุขเกินสุขแล้วเกินสุขในกรอบนี้ถือว่าเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งมีประโยชน์กับมนุษยชาติส่วนสุขตอนเริ่มต้นเมื่อกี้เนี่ย
ไม่รับรู้เรื่องหาเหวอะไรเลยทั้งนั้นนะครับร้อนกูก็ไม่ร้อนหนาวกูก็ไม่หนาวเขาก็มีความสุขแต่สุขที่ว่าเนี้ยไม่มีประโยชน์นะครับแต่สุขกรอบหลังเนี่ยรู้มากรู้จริงรู้มากรู้หมดรู้จดรู้แหละเข้าใจนะมันเป็นความสุขเกินสุขใดๆในโลกที่มีอยู่นะครับพอไหวนะครับและก็มีประโยชน์ด้วยสุขแบบหลังนี่มีประโยชน์แบบแรกหาประโยชน์ไม่ได้เลยทำปุ๋ยอย่างเดียว แบบแรกเนี่ยไม่รู้ไม่ชี้ไปถามคนเลี้ยงไก่มีประโยชน์เดียวคือทำปุ๋ย ประมาณนั้นถามว่าท่านจบอยู่ในกลุ่มไหนทีนี้ชีวิตของความจริงถามว่าท่านตกอยู่ในกลุ่มไหนเอาให้ได้นะเอาถ้าจะเฉลี่ยทีนี้เดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็สุขเมื่อวานนี้มันสุขเมื่อเช้านี้เจอทุกข์อีกแล้วอย่างเงี้ยแปลว่าสุขไม่คงที่ไม่คงเส้นไม่คงวาวันนี้สุขพรุ่งนี้เป็นไปได้อาจจะสุขวันนี้ทุกพรุ่งนี้ไปได้อาจจะทุกมากกว่าเดิมและหรือจะมีสุขเข้ามาแทนที่อย่างเงี้ยการคาดการณ์ข้างหน้าวันพรุ่งนี้ความเป็นไปได้หรือไม่ได้ประการใดทีนี้สำหรับคนที่จะรู้ว่าไอ้เจ้าความเป็นไปได้เป็นพรุ่งนี้มาเรือนเนี้ยมันก็ที่ผ่านมาสุขกับทุกมันคล้ากันฮะสุขมากกว่าทุกไว้เนี่ยเงี้ยหรือว่าทุกมากกว่าสุขวะเนี่ยถ้าทุกมากกว่าสุขเฮ้ยมันติดขัดอะไรวะเนี่ยเรามันติดขัดหลักการคิดวิธีคิดหรือเปล่าหรือมันติดขัดในเรื่องของการที่ไม่มีเรี่ยวแรงแข็งขันอ่อนเปลี้ยเพียแรงมันติดขัดตรงนี้หรือเปล่าถ้าไม่ติดขัดอะไรพรุ่งนี้มันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะจากทุกวันนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมฮะในทางที่เป็นสุขนะพอได้ไหมครับสรุปแต่ละวันแต่ละวันนะเอากลับมาถามลุงเหงาทีนี้ก็ไม่รู้สภาวะทุกข์มันเป็นยังไงสภาวะสุขก็ไม่รู้เหมือนกันแหละนะมันคืออะไรมันเป็นอะไรทำไมจึงไม่ไปยอมรับคำว่าสุขเหมือนชาวโลกเข้าถูกกันทำไมถึงไม่ยอมรับชาวทุกข์ของชาวโลกเขาทุกข์กันมันมีแง่มุมตรงไหนที่จะวินิจฉัยได้ด้วยตัวของเราเองมันก็ต้องมีแง่มุมเนาะมันก็มีทักษะประจำตัวของเราเนี่ยครับอ๋อก็มันอยู่ที่หลักการคิดวิธีคิดสรุปสิ่งที่คิดไอ้เจ้าโรคความคิดเนี่ยนะครับมันติดเนื้อติดตัวมันจากไหนไหนแล้วนะในหนึ่งบอกว่ามะเร็งแห่งความคิดก็ว่าได้มะเร็งของความคิดแล้วความคิดเนี่ยก็เกิดมะเร็งเอาเสียงต่อก่อนต้องบอกว่ามะเร็งที่เกิดจากความคิดซะก่อนก็ความคิดมันสับสนมันสรุปไม่ได้มันสับสนมันปั่นป่วนไม่มีทางออกไม่มีทางไปสับสนเดินหน้าก็ชนกำแพงถอยหลังก็ชนไอ้ของแหลมของคมนี่เป็นต้นนะมันก็ยื้อสิยื้อไปยื้อมาสุดท้ายก็เดินวนเวียนเหมือนเสือติดจั่นลักษณะอย่างเงี้ยก็มาจากความคิดนั่นเองครับลุงออกบอกว่าโรคทุกโรคเกิดจากความคิดก็คือตรงนี้แหละครับโรคทุกโรคใดๆที่เขาว่าก็เกิดจากความคิดของเขาก็เขาว่าใช่ไหมฮะมันเสียอย่างเดียวที่ไม่เกิดการยอมรับแน่ๆในทางสังคมคือเขาก็คิดของเขาโรคทุกโรคเกิดจากความคิดของเขาแล้วเขาก็มายัดใส่กับบุคคลส่วนกลุ่มหนึ่งและกลุ่มใหญ่ของประเทศของโลกด้วยเนี่ยมันไม่ยุติธรรมตรงนี้แหละครับ
ใช่ไหมฮะทีนี้ทำไมไปรับความคิดของเขามาเนี่ยก็เพราะไม่มีทางเลือกก็บอกแล้วไงมันยื้อหน้ายื้อหลังอยู่เดินหน้าก็ไม่ทะลุทะลวงถอยหลังก็เจอของแหลมของคมแบบนั้นออกซ้ายก็เจอแต่ของแหลมของคมมันไปต่อไม่ได้ก็เลยเอาความคิดของเขามาใส่เราเขาว่าโรคเราก็ว่าโรคตามเนี่ยก็ไปกันใหญ่เลยพี่นั่นคือความคิดของเขาจับยัดใส่เรากลายเป็นความคิดของเราเกิดเป็นมะเร็งแห่งความคิดของเราเข้าให้โอ้ยซวยเลยโอ้ยมันก็เลยทุกข์สิพี่มันก็ทุกข์ร้อยแปดร้อยเก้าแล้วครับเรื่องใครจะว่าไง ใช่ไหมผมว่างั้นจริงนะหรือใครจะว่าไงทีเดียวเพราะฉะนั้นทำไมลุงออกมันถึงไม่เป็นอย่างที่เขาว่าทำไมถึงไม่มีทุกข์อย่างเขาว่าก็เพราะว่าลุงออกเข้าใจความคิดของเขาก็แล้วไงความคิดของเขาก็ลุงออกเข้าใจความคิดของเขาจึงมาเล่าให้ฟังผ่านบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปต่อได้ไหมสรุปได้ยังพี่เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่บอกโอ้ยตื่นขึ้นมาฉันก็มีโรคนั่นโรคนี้กลายเป็นค่านิยมไปเลยไปไหนก็ฉันก็เบาหวานไปไหนฉันก็ความดันไปไหนฉันก็เอ้ยไขมันเร่งก็คาอยู่เงี้ยครับใช่ไหมปลดปล่อยซะสิ่งนั้นครับกลับมาในแนวนี้ใหม่ดีไหมแนวนี้ฝั่งแนวนี้ครับมนุษย์เราสัตว์โลกก็แล้วกันง่ายดีสัตว์ตัวไหนไม่กินเนี่ยจะรู้นะสัตว์เล็กมันก็กินสัตว์เล็กมันก็กินเลือดมันก็กินเนื้อสัตว์กินเนื้อมันขาดอะไรอ่ะจุลินทรีย์แล้วเห็นไหมเวลาช้างตายไงจุลินทรีย์กินเนื้ออยู่ยังค่ำเลยใช่ไหมพูดดีนะมันย่อยสลายพูดดีเหมือนกันความจริงเจอสัตว์ตัวเล็กมันกินเนื้อเลือดกับเนื้อมันก็ปนกันทีเนี้ยเลือดกับเนื้อก็แยกไม่ออกทีเนี้ยกินเนื้อคือกินเลือดนั่นแหละครับใช่ไหมกินเลือดเลือดมีอะไรทีเนี้ยเลือดมีพลังงานพลังงานอะไรที่ว่านั้นก็พลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยมันก็ประกอบกินพลังงานของสัตว์ใหญ่เมื่อสัตว์ใหญ่ลมหายตายจากไปอย่างเงี้ยทันไหมครับแนวคิดอย่างเงี้ยเคยมีไหมครับในชีวิตประจำวันของแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยแนวคิดอย่างที่ลุงหมอกเล่าให้ฟังถ้าไม่มีก็มีสักหน่อยก็ดีเป็นไรไปเลยแนวคิดวิธีคิดเงี้ยต้องบอกนะคิดอย่างลุงหมอกมันจึงจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไปเบียดเบียนไงใช่ไหมนะถ้าไม่คิดอย่างลุงออกก็เต็มๆแล้วพี่งั้นเพียงแค่ปรับความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เห็นไหมหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงครับนะโดยพวกยิ่งเป็นห่วงวัยรุ่นตอนปลายวัยรุ่นตัวกลางก็ยุ่งแต่การทำมาหาเลี้ยงชีพเพื่อให้ชีวิตความไปอยู่ให้มันมั่นคงก็ยุ่งอยู่ตรงนั้นใช่ไหมวัยรุ่นตอนต้นก็สอบแสวงหาความรู้นู่นนี่นั่นใส่เนื้อใส่ตัวโอกาสจะมาฟังลุงหอกเล่าให้ฟังเนี่ยในขณะนี้สองทุ่มเศษมาเนี่ยมันก็น้อยถ้าอยากจะให้เขารู้ก็แชร์ไปให้เขารู้กันแล้วกันหรือว่าชวนลูกหลานมานั่งฟังดูฟังลุงหอกดูสิวันนี้เขาจะพูดเรื่องอะไรประมาณก็ทั้งหมดก็เล่ามาให้ฟังเลยเนาะก็หวังว่าคงจะพอที่จะจำแนกแจกแจงได้แล้วโอ้ใดๆก็อยู่ที่ความคิดนะมะเร็งความคิดมันเป็นมะเร็งมันเรื้อรังมันยืดเยื้อเรื้อรังมันหลุดไม่ได้ตัดไม่ขาดก็คือความคิดที่มันไม่ตกตะกอนแล้วมันก็
อะไรสรุปไม่ได้นั่นเองครับผมนะเพราะฉะนั้นในทางนี้ก็คือบอกว่าใดๆที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เช้าถึงเย็นก็สรุปไม่ได้ซะส่วนใดที่มันตกค้างไปพรุ่งนี้ก็ไปต่อเนี้ยใช่ไหมครับแต่ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ความกลัวไม่ได้นะกลัวนั่นกลัวนี่ยิ่งโรคมะเร็งแห่งความคิดไอ้ความกลัวคือความคิดนะมะเร็งเกิดจากความคิดสุดท้ายคือมะเร็งเกิดจากความกลัวเห็นไหมไอ้ที่เขาหาสาเหตุกันไม่ได้นั่นแหละครับไม่รู้มีสาเหตุมาจากไหนก็ไม่รู้ก็เพราะมันหาสาเหตุไม่ได้มันจึงมีลุงหอกมาเล่าให้ฟังผ่านบ้านเราดอททีวีโอเคไหมพอรับได้นะพี่นะรับได้ก็จะเริ่มหายใจละ สูดหายใจให้ลึก อันเอาไว้นานหน่อยเพื่อให้มันเกิดการเผาผลาญไขมันในเลือดมันก็จะหายไปทีละน้อยสองน้อยน้ำตาลในเลือดมันจะหายไปทีละน้อยสองน้อยทำไมคนไหนที่มีร่างกายเอื้อติดขัดก็กระโดดกระโดดเป็นกบเป็นเขียดไปเต้นหยองหยองแหยงแหยงหมดเลยนะเต้นรำก็ได้จะแบบไหนสโลซบก็ได้ช้าช้าช้าก็ได้แซมบ้าก็ได้ตะลุงก็ได้นะไปก็รำวงเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงเตี่ยลงน้อยสารวันเสียงดนตรีเสียงดนตรีปีกลองใส่เข้าไปตุบตุบตุบให้มันเร้าไปเลยเร้าใจไปเลยเข้าหูสู่ใจมันเร้ามันเร่งมันเร้าแล้วก็โยกตัวตามปึ๊กอักปึ๊กอักปึ๊กอักแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปในรูปแบบที่มันเป็นไรเข้าจังหวะจากโคนกิจกรรมเข้าจังหวะนะใช้ได้นะกิจกรรมเข้าจังหวะใช้ได้นะนั่นคือสมาธินะเหมือนกันกิจกรรมเข้าจังหวะโอเคไหมร้องรำทำเพลงเหล่านี้ได้ทั้งนั้นเลยนะไม่ไหวก็ร้องแรกแหกก็เชิญเข้าไปเลยประมาณนี้ใช่ไหมไม่ได้ยินเลยใจเต้นแมนเขาบอกอยู่ๆก็ร้องมาสิโอ้ว้าว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 ทำตามนึกออกมันก็สบายไปเลยถามว่าเสียหายอะไรที่ว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพไม่ได้เสียหายอะไรเลยใช่มั้ยผลดีมันเกิดขึ้นตามมาเองนั่งๆเข้าเหงื่อแตกเลยทีอ้าวอยู่ในห้องแอร์ก็เหงื่อแตกทำมาเล่นมั้ยนะครับท่านไหนก็ตามที่ดูลุงหงอกในห้องแอร์เนี่ยเหงื่อแตกเนาะทำมาเล่นมั้ยนะไม่ได้พูดเล่นนะทั้งหมดก็อย่าเชื่อก็ทำเองทีเนี้ยทำเองก็รู้เองเข้าใจเองสรุปเองนะครับในที่สุดแล้วก็ได้เป็นแพ็กเกจความคิดเป็นแพ็กเกจความคิดแปลว่ารู้ระบบระเบียบของความคิดของเราจัดเรียงไว้เป็นระเบียบซะมะเร็งแห่งความคิดก็จะไม่เกิดขึ้นมะเร็งทั้งนั้นร่างกายก็จะไม่มีติดตัวเราเห็นไหมลูกหงอกกลัวที่ไหนมะเร็งเขาหวานทั้งโลกมะเร็งยาสูบโอ้ยนี่ไปไกลนี่ไปไกลกับลูกงอกนี่นี่ไปไกลมะเร็งไม่ได้สนนะอะไรท่านศาสตราจารย์บุญทันดอกไทยสงยังอยู่หน้าจออยู่เหรอครับกราบนมัสการท่านด้วยความเคารพครับนั่นไงไหมนมัสการเลย โอเคยินดีด้วยครับคอมเมนต์หมดก็ดีลองต่อว่าลุงงอกสักหน่อยสิลุงงอกมีอะไรดีพนักงานบริษัทนะจะลืมนะยังเขียนทำด็อกเตอร์อยู่นะยังไม่ลืมนะลุงงอกไม่ลืมนะไอ้แค่พลิกฝ่ามือด็อกเตอร์มันจะไปยากอะไรไปทำให้ฝนตกบ้านเมืองเขาหน่อยเดียวก็ได้แล้วด็อกเตอร์โอ้จริงใช่ไหมฮะไปทำให้ฝนตกอินเดียได้แล้วด็อกเตอร์
จิก็นั่งอยู่กลางทุ่งนาอย่างเดียวเดี๋ยวฝนก็ตกนะสรุปของการกระทำให้แค่หน้ากระดาษเดียวก็จบแล้วดร.จริงก็เอาผลสัมฤทธิ์เป็นสำคัญไงใช่ไหมทุกวันนี้ต้องใช้ผลสัมฤทธิ์เป็นสำคัญแล้วนะครับก็เรียกว่าผลของงานเป็นสำคัญนะครับนะโอเคฝนกำลังตกนะคุณลุงชาวนาดีใจมากค่ะก็ดีนะครับอุบลฝนตกก็ดีนครปฐมฝนตกก็ดีแถวไหนฝนตกก็ดีระยะนี้ฝนมันก็ไม่ถึงกับหนักหนาแล้วครับมันคงจะพรมหน้าดินกันนะคล้ายๆกับว่ามันคงจะยื้อบ้างเล็กน้อยนะครับจะอาศัยน้ำไหลน้ำนองตกแล้วน้ำไหลตกแล้วน้ำนองเนี่ยจะน้อยนะครับถ้าเป็นทุ่งนาก็แค่เดียวเองตกอยู่แค่นั้นมันไม่ตกในลักษณะที่มันพีเรียดยาวๆ 3-4 ห้าชั่วโมงครึ่งวัน1วันเงี้ยนั่นแหละครับมันเหมือนกับฝนวิ่งนี่ฮะยังดีกว่าไม่มีอย่างน้อยสุดจักรจันเลไรมันจะได้กินน้ำนู่นนี่นั่นบ้างครับงั้นก็หาน้ำกินไม่มีจักรจันก็ตายหมดนะครับใช่ไหมฮะจักรจงจันตายหมดผมกำลังมองดูท่านที่สงสัยใฝ่ถามมานะครับเป็นไงเมื่อกี้นี่ฟังทันไหมถ้าฟังทันขอดูในมือสิครับไหวไหมมะเร็งความคิดมะเร็งความคิดโอเคไหมมะเร็งความคิดมันก็เกิดอะไรเนื้องอกในสมองที่เขาว่าน่ะมะเร็งความคิดปวดหัวปวดเพศต่อนั่นแหละนั่นคือมะเร็งความคิดเพราะทุกๆความคิดสมองมันทึกหมดก็ผมก็พูดจังคำนี้นะเข้าตาสู่ใจสมองมันทึกแก๊กมันเข้าตาสารพัดรูปแบบเข้าหูสารพัดรูปแบบมันมาหลายสมแล้วเสียงไหนสำเนียงเหลือเกินมันก็กองเต็มในสมองเนี่ยใช่ไหมก็ความคิดมันหลากหลายมันสรุปไม่ได้ก็กองเต็มไม่หมดแล้วครับสุดท้ายก็เป็นมะเร็งสมองใช่ไหมครับคลีนซะสมองเพราะนั้นฟังดูก่อนเลยใช้สมองทอล์กฟังนะครับมันจะคลีนสมองให้ครับจริงไม่พูดเล่นนะมันจะคลีนมันเองครับเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมเรียกว่ามันไปทะลุทะลวงหลุมดำนะครับหลุมดำในสมองนะครับมันจะโปร่งแล้วมันจะเบานะครับเห็นไหมก็ล้างความคิดให้เสร็จสับโอ้ลุงออกเห็นไหมมันล้างไปในตัวหัวใจที่เป็นหัวใจเป็นที่ผลิตไฟฟ้าสถิตแล้วหัวใจผลิตไฟฟ้าสถิตได้จากวิธีไหนบ้างครับการงับอากาศช่วยเพิ่มไฟฟ้าสถิตให้กับร่างกายไหมครับนั่นแน่นี่คำถามเนี้ยถือมีประโยชน์แจกสบายเลยคำถามเนี่ยถามแบบนี้เอาไปเลย50บาทนะตอนผมไปบรรยายให้กับเด็กไม่รู้คำถามมาผมแจกทันทีได้ไหมวะให้เลยถามผิดถามถูกไม่รู้ถามมาก่อนเราไม่สนใจผิดถูกใช่ไหมสนใจว่าคนเราจะคิดคำถามมันมีนะอย่างที่ท่านฟังเนี่ยคิดคำถามในใจบ้างหรือเปล่าเห็นไหมคนที่มีคำถามเนี่ยคือคนที่เป็นมีความเฉลียวฉลาดบอกให้ทราบไว้นะจำไว้เลยครับมีคำถามจะถามหรือไม่ถามหรือฟังไปเอ๊ะไม่นานนะลุงงอกตอบเลยถ้าไม่ได้ถามเลยลุงงอกรู้ได้ยังไงวะถ้ากำลังคิดจะถามอยู่แล้วตอบเลยเคยเจอไหมครับแบบเจอแง่รับรองได้เลยรับรองแง่โอเคนะโอเครับทราบครับนิ้วมือที่ส่งมาเมื่อกี้นี้นะครับโอเคต่อไปจะแชร์ก็แชร์พิจารณาให้ดีในการแชร์สิ่งใดๆก็ตามที่ก่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านโดยรวมก็แชร์ไปเรื่องใดๆก็ได้ในโลกวันนี้มันมีดีๆอยู่ขอให้วินิจฉัยหน่อยนะครับพิจารณาและวินิจฉัยอย่าไปตามอารมณ์
ตัวที่อะไรไปตามอารมณ์มันก็ไม่เชิงมันก็ไม่ใช่นะครับหัวใจเป็นที่ผลิตไฟฟ้าสถิตฟังฮะลุงออกบอกว่าหัวใจคือโมเลกุลแรกที่มันเกิดเป็นตัวเรามันมาจากการเริ่มปฏิสนธิระหว่างเอ๊ะไข่ฝ่ายแม่ผลิตกับสเปิร์มหรือตัวอสุจิฝ่ายพ่อเป็นผู้ผลิตของสองสิ่งนี้มันจบกันเจ๊เชียชั่วชะเท่านั้นนะฮะมันเหมือนกับระเบิดปรมาณูอยู่ในห้วงแห่งจักรวาลของผู้ที่เป็นแม่เรียกว่ามดลูกเหมือนกับระเบิดปรมาณูนะครับทำไมลุงหงอกถึงพูดอย่างนี้จังดูลุงหงอกไปรู้สึกรู้สาอะไรในตรงนั้นนะความเป็นจริงมันน่าเป็นไปไม่ได้เลยมันแรงระเบิดไปรู้ถึงขั้นนั้นเลยลุงหงอกเอามีสิทธิโดยชอบธรรมไหมล่ะผมว่าผมมีสิทธิโดยชอบธรรมนะจะรู้เรื่องเหล่านี้นะครับเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาตินั่นเองเห็นไหมสรุปก็คือโมเลกุลแรกที่มันเกิดเป็นหัวใจพร้อมๆกันนั้นโรงงานไฟฟ้าสถิตก็เกิดขึ้นณวินาทีเดียวกันตะแลนจบนะนั่นคือโรงงานไฟฟ้าเกิดขึ้นแล้วก็คือหัวใจท่านหัวใจผมนั่นเองนะครับทีนี้หัวใจก็ดำเนินงานต่อได้ยังไงหัวใจมันมีเชื้อเพลิงได้ไงครับไปตรงนั้นก็บอกแล้วไงบอกว่าฝ่ายแม่ไงเขาสูดลมหายใจแทนนะเชื้อเพลิงมันก็ผ่านเข้าไปตามระบบของธรรมชาติที่มันถักทอกันเราเรียกกันว่ามาจากอะไรเอ่ยอะไรผิวเหรอผิวของมดลูกอ่ะนั่นแหละมันต่อโยงใยมาเองครับเพราะว่าในร่างกายมนุษย์เนี่ยมันมหัศจรรย์มากการแพทย์ไม่มีสิทธิ์ศึกษาได้หมดอย่ามานั่งขี้คุยนะฮะนายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์อย่านั่งขี้คุยเป็นอันขาดท่านไม่มีทางศึกษาได้หมดหรอกเห็นไหมดูสิครับภาษาลูกหมอกท่านไม่มีทางศึกษาได้หมดหรอกสิ่งที่ท่านศึกษาว่าได้หมดรู้จริงๆก็รับผิดชอบหน่อยก็ดีเหมือนกันนะมาจะเชี่ยวชาญขนาดไหนเพียงไรก็ตามขอได้โปรดให้ท่านรับผิดชอบหน่อยได้กันเห็นไหมมาถึงรับผิดชอบปุ๊บใส่เกียร์ถอยทันทีรับรองเลยใส่เกียร์ถอยทันทีเลยไม่มีใครอยากรับผิดหรอกในโลกใบนี้จริงมันเป็นธรรมชาติรับชอบเดี๋ยวโหรับชอบรับแบบแสนสาหัสสากันเลยนะรับชอบรับชอบไปครับสักวันหนึ่งสามสหายเขาจะตามเล่นงานเองลุงหงอไม่เกี่ยวโอเคนะหัวใจเป็นที่ผลิตไฟฟ้าสถิตแล้วหัวใจผลิตไฟฟ้าสถิตได้จากวิธีไหนบ้างครับวิธีเดียวครับโอเคนะวิธีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามาเป็นตัวเราก็งับอากาศช่วยก็เหมือนกับอากาศแม่ลมหายแม่หายใจแทนเนี่ยครับแม่ดื่มน้ำแทนเนี่ยครับแม่รับประทานอาหารแทนเนี่ยครับนั่นแหละแต่เวลาออกมาเปรี้ยงปุ๊บหายใจเราต้องทำเองนะอาหารแม่ยังป้อนอยู่ครับแค่ไหมน้ำแม่ยังให้อยู่นะครับนะน้ำนมแม่แค่ไหมน้ำดื่มจ๊อกแจ๊กของแม่ให้ไหมให้อาหารแม่ให้อยู่นะครับจนกว่าจะเติบโตแข็งแรงขึ้นมาน้ำแล้วก็ดื่มเองนะอาหารมีบนโต๊ะมีอะไรก็กินเองโตขึ้นมาแล้วก็ค้นคว้าหาอาหารมากินเองน้ำท่าก็ไปหาเองหายใจมันหายใจมาตั้งแต่ที่แรกแล้วล่ะโอเคครับนั่นแหละเรียกว่าช่วยเหลือตัวเองได้เป็นลำดับเมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาเข้าใจครับหวังว่าจะฟังทันเนาะฟังทันไปต่อคุณเซฟิโรโอเคไหมต่อไปอีกทีมีไหมคำถามอีกไม่มีลุงออกไปต่อไปเรื่อยมาเรียงนกบินเชียงไปทั้งหมู่
ตัวเดียวมาไรคู่หาที่อยู่ยังไม่เจอหาให้เจอซะนะคุณโยม จะแก้ไขอย่างไรไม่ให้มนุษย์เสียชีวิตเพราะโรคภัยเพราะโรคภัยเจ็บป่วยเดี๋ยวนี้คนเสียชีวิตได้ง่ายๆนะคะและอายุยังไม่มากก็ป่วยตายง่ายจังเลยก็ดีแล้วถ้าไม่ล้มตายกว่าลดโลกสิหน้าวันนี้มันก็ต้อง 7,000 ล้านคนนะช้านะช้าแน่นี่ขนาดสำรวจได้เป็นตัวตนนะครับเป็นตัวเลขขององค์การอนามัยโลกเขานะเขาแจ้งเพื่อให้มนุษย์โลกได้รับรู้ทราบนะครับถ้าไม่ตายมันก็ล้นโลกนะ ตายธรรมดาตายธรรมชาติตายเพราะความเจริญด้านวิทยาศาสตร์ประเภทตายตายตายก็วิทยาศาสตร์นะเถียงไหมล่ะทีนี้ตายเพราะวิทยาศาสตร์ตายตายตายเถียงลุงออกไปนะที่คนพิการเพราะวิทยาศาสตร์งั้นเราต้องใช้มันให้เป็นอย่าให้มันใช้เราวิทยาศาสตร์เหมือนกันเราต้องใช้มันอย่าให้มันใช้เราถ้ามันใช้เราเราก็เป็นทาสก็แข็งถ้ามันใช้เราเราก็เป็นทาสมันโดยไม่รู้ตัวงั้นถ้าเราใช้มันต้องเลือกใช้มันให้มันถูกต้องตามอะไรล่ะตามวิสัยของมนุษย์ผู้เจริญและมีโอกาสที่เจริญกันแล้วกันตามวิสัยของมนุษย์ผู้ที่จะมีโอกาสเจริญเติบโตต้องใช้มันให้เป็นอย่าให้มันครอบงำเราใครก็ตามที่ถูกไอ้มือถือมือถอยครอบงำนั่นแหละครับตกเป็นทาสแค่นะใช้มันให้เป็นนะครับส่วนใช้ไม่เป็นก็อย่าไปใช้มันโอเคนั่นเองใช่ไหมโอเคไหมหวังว่าเข้าใจนะคุณกัญชนีนะครับนะคะตายก็ตายไปนั่นคือเขาตายใช่ไหมเขาตายก็ดีสิครับจริงผมคิดงี้จริงนะเขาตายไปครึ่งโลกได้ยิ่งดีเหลือแต่เรากับผมดีไหมพี่เขาตายเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไหมเขาอยากเจ็บอยากป่วยอยากตายเรื่องของเขาสิเอาเราไปเกี่ยวข้องมาทำไมล่ะก็เราคือเราเขาคือเขาก็จบแล้วนี่ใช่ไหมคิดในกรอบนี้ให้เป็นสิครับแม้จะเป็นไปไม่ได้คิดให้เป็นอย่างลุงหงอกไม่ไปได้เนี่ยคิดอย่างลุงหงอกมันเป็นไปได้อ่ะก็ลุงหงอกก็ท้าทายอยู่เวลาเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บที่เขาว่าเนี่ยท้าไปหมดเลยเนาะสักวันจะเสนอตัวไปจัดการไอ้ที่เขาว่าอีโบลาให้เดี๋ยวนะครับผมเคยเสนอตัวมาก่อนนะยุคตั้งกี่ปีมาแล้วเนี่ยไม่ใช่6ปีแล้วเด้อยุคนี้ใหม่เลยกล้าคองโกกับอะไรวะเนี่ยประเทศอะไรนะรวันดาหรือเปล่ารวันดาคองโกเดียวรวันดาเมืองหลวงไม่รู้นะคองโกแล้วง่ายดีนั่นหนักกันนะหมดไปหลายหมื่นแล้วนะให้รู้ไว้แถวนั้นเดี๋ยวลุงหมอกเสนอตัวเองนะไม่ต้องกลัวแล้วไปได้สองมือเปล่านี่ประกาศศักดาเลยไม่ต้องใช้กรอบป้องกันเลยมนุษย์พันหัวงอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวให้ใจเย็นให้มันสิ้นกรกฎาก่อนอีกสองวันมันก็สิ้นแล้วไม่ใช่เลยมีแต่รู้ไผเป็นไผไม่ใช่เลยไม่งั้นไม่รู้ประกาศตัวนั้นมันสิ้นเรื่องไปเลยให้มันสง่างามไปเลยก็องค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ถ้าไม่ปรากฏตัวประกาศเปิดเผยในขณะที่โลกของเขากำลังวุ่นวายอยู่เนี่ยจะประกาศตัวตรงไหนเห็นไหมสังเกตอะไรล่ะถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนไหมครับเหตุการณ์ตรงนั้นนะฮะทำให้ชื่อเสียงครับว่าประเทศไทยเนี่ยกระจายไปทั่วโลกทั้งหลายคนไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านคนนะจะรู้จักประเทศไทยสยามก็รู้จักในส่วนนั้นนะครับในส่วนนั้นแค่นั้นเองนะครับ
เป็นส่วนหนึ่งเล็กนิดเดียวเองแต่ทำไงล่ะจะให้เขารู้มากไปกว่านี้ล่ะเห็นไหมครับนะครับก่อนจะเป็นสเปิร์มมันมาไงครับต้องไปถามพระราชบิดาโอเคไหมครับก่อนจะเป็นสเปิร์มนะมันมายังไงต้องไปถามผู้ที่เป็นพ่อส่วนตัวเราตัวท่านกับตัวผมเนี่ยครับสเปิร์มเกิดได้อย่างไรโอ้ยสบายมากลุงออกตอบได้สบายไปเลย สบายไปเลยก็ผลิตมนุษย์ได้ทั้งสองคนหญิงหนึ่งชายหนึ่งทำเองแท้ๆเลยไม่รู้จักการเกิดสเปิร์มโอ้ยมุดดินดานหนีแล้วครับลุงออกรู้นี่เนี่ยรู้แล้วนะฟังผ่านจอนี่ดีไหมจะไหวเด้อสังคมไทยรับได้เด้อคำพวกนี้นะครับนะ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 เอาไว้ผมเขียนให้อ่านดีกว่าอย่าให้ผมพูดผ่านจอนะครับนะนะนะเอาไว้เฉพาะดีกว่าสเปิร์มเนี่ยครับจะบอกให้รู้เลยมันเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่มันผูกพันพ่วงพันกันมาแบบสายโลหิตได้ยังไงมันผูกพันพ่วงพันมาในรูปแบบของพันธุกรรมได้ยังไงไม่เล็กๆนะให้รู้ไว้จะเขียนพวกนี้ที่ผมพูดคำว่าจะเขียนไอ้ไซควิดีโอไอ้ไซควิดีโอของมนุษย์เนี่ยการเกิดมนุษย์นี่แหละตัวอย่างนั่งพูดอยู่นี่ยิ่งหนึ่งชายหนึ่งชัดๆด้วยเอาเสียว่ามันคุยเยอะเกินอย่ามาถามมาตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้งั้นผลิตให้หน่อยได้ไหมยอมหมดแล้วจ้ะไม่ผลิตมนุษย์ใครแล้วทุกวันนี้หมดวาระการขี้หลงขี้ลืมของคนสวเป็นเรื่องธรรมชาติหรือเปล่าครับและการงับอากาศจะช่วยเรื่องอาการดังว่าได้หรือไม่ครับได้ครับงับอากาศนี่ฮะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วณวันนี้นะครับผมว่านะในส่วนเรื่องเราของสุขภาพร่างกายนะครับพวกเราชาวคณะก็ค้นคว้ากันนะจนกระทั่งพบเจอนะครับนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆนะครับการงับอากาศนั้นนะครับต้องทำซิไม่ทำรู้ได้ไงล่ะนะๆๆๆโอเคเนาะถ้าร่างกายของเราที่มีพลังงานบริสุทธิ์มากจนเกินไปแบบลุงหงอกจะต้องเอาพลังงานนั้นมาช่วยคนใช่ไหมครับก็แล้วแต่ตัวนั้นแล้วแต่ว่าหน้าที่มันจะรู้หน้าที่ตัวเองครับตรงนี้ดูหน้าที่ตัวเองพลังงานที่บริสุทธิ์นั้นย้ำนะฮะพลังงานบริสุทธิ์มีอยู่กับทุกท่านแล้วนะนะเกจนาน้อยก็มีพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับปลาซิวปลาส้อยมีหมดกุ้งหอยปูปลาทั้งหมดมีหมดทั้งสิ้นนะครับพลังงานบริสุทธิ์ใบไม้ทุกใบมีหมดนะครับทุกเม็ดมีหมดจำนะครับตรงนี้จำมากนะครับแล้วดื่มกินนะพืชพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในน้ำพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในออกซิเจนอยู่ในไฮโดรเจนซ้อนทั้งหมดไอ้ตรงนั้นแหละครับโอเคนะและพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้แหละฮะที่มันช่วยให้โลกใบนี้รักษาความเป็นโลกเอาไว้ได้ด้วยบางทีผมใช้คำนี้ครับผมว่าผมใช้คำนี้นะความโน้มถ่วงของโลกอยู่ได้เพราะพลังงานบริสุทธิ์ความโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์อยู่ได้เพราะพลังงานบริสุทธิ์ดูสิครับภาษาลงออกมันเล็กซะเมื่อไหร่นะหรือแม้แต่ความโน้มถ่วงของหมอกกระโดดโลดเต้นไปดิ้นข้างไปมาแนวตั้งแนวราบใดๆใช่ไหมครับก็พลังงานบริสุทธิ์ตัวเนี้ยมันทำงานให้อยู่ใช่ไหมครับจึงรักษาเนื้อหนังมังสาลงออกเอาไว้ได้โอเคไหมครับแล้วก็ทำให้ลุงออกสามารถเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้ค่อนข้างจะรวดเร็วพอๆกับกามนิตหนุ่ม
ว่าไปโน่นเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้เร็วพอๆกับกามนิตหนุ่มแต่หาวาสิทธิไม่เจอไม่รู้อยู่มุมไหนของโลกวาสิทธิที่ว่าว่าไปโน่นโอเคพอได้นะผมก็ตอบในเทิงลูกเล่นไปอย่างนั้นแต่จริงมันในเล่นมันมีจริงนะในเล่นลุงงอนมีจริงนะให้รู้ไว้ให้รู้ไว้แซ่บซะนะคะโปรดแซ่บนะคะ โปรดแซ่บนะครับถ้าพลังงานบริสุทธิ์มีมากเกินไปมันไม่มีคำว่ามากเกินไปนะครับใช้คำนี้ดีกว่ามากเท่าไหร่ยิ่งดีมากเท่าไหร่ยิ่งดีแปลว่าไม่มีคำว่ามากเกินไปมากเท่าไหร่ยิ่งดีไม่มีนะครับเดี๋ยวลุงงอนเนี่ยมีมากมากเยอะด้วยนะใช้ทั้งวันก็ไม่หมดโอเคไหมเอาละการคิดหลงคิดลืมโอเคเป็นมันเป็นเรื่องราวธรรมชาติหรือเปล่าครับก็ถูกนะเกิดขึ้นตั้งอยู่หย่อนยานไปเกิดขึ้นตั้งอยู่หย่อนยานและดับไปเป็นของธรรมดาโลกโอเคไหมมันก็เสื่อมเป็นธรรมดาความเสื่อมเป็นธรรมดาความเกิดเป็นธรรมดาความเสื่อมเป็นธรรมดาแล้วก็คำต่อไปในพูดยากเพราะมีสองภาวะการเกิดเป็นธรรมดาการตั้งอยู่และการเสื่อมเป็นของธรรมดาเพราะว่ามันตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงก็คืออนิจจังนั่นเองครับอนิจจังกฎอนิจจังกับกฎธรรมชาติคือกฎเดียวกันนะโยมอย่าลืมนะกฎแห่งกรรมในทางพุทธศาสนาเรียกว่ากฎแห่งกรรมก็คือความหมายเดียวกันหมดกฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติกฎการเปลี่ยนแปลงความหมายเหมือนกันหมดทุกประการนะครับขอให้จำไว้ซะเราจะทิ้งกฎแห่งกรรมไปเพราะว่าพูดกันมา 2,600 ปีแล้วเรามาใช้กฎของการเปลี่ยนแปลงมันค่อนข้างจะเทรนมากกว่าทันสมัยใหม่เสมอมากกว่าเห็นไหมครับการเปลี่ยนแปลงอธิบายควบคู่กับการหมุนของโลกตราบใดที่โลกใบนี้ไม่ยอมหยุดหมุนการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดอยู่ในโลกนี้เกิดขึ้นทุกขณะจิตทุกขณะทุกขณะกันแล้วกันนะทุกขณะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดอยู่ในโลกนี้แต่เริ่มศูนย์กลางของโลกจนตั้งถึงเส้นสุดขอบอากาศการเปลี่ยนแปลงไม่มีการหยุดนิ่งโอเคไหมครับภาวะเช่นนี้แหละในเรื่องทำคำสอนของพระพุทธศาสนาเรียกว่าวัฏสงสารโอเคไหมวัฏสงสารรวมหลงจ้อง31ภพภูมินั่นเองโอเคนะรวมแล้วหลงจ้องด้วยนะรวมแล้วไม่หลงจ้องไม่ได้ไม่ลงตัวโอเคไหมอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับโอเคนะหวังว่าคนที่มีพลังงานที่บริสุทธิ์มากนั้นแล้วแต่จะรู้หน้าที่ตัวเองสุดท้ายแล้วครับมันหน้าที่มันจะไม่เหมือนกันหน้าที่มันต่างระดับกันได้นะและจะไม่เท่ากันโทษทีนะฟังก่อนพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่านี้มันมีมากต่างระดับกันทุกคนมีอยู่แล้วพลังงานบริสุทธิ์อย่าลืมไม่ได้ขาดตรงนี้แต่มันต่างระดับกันนะครับนะมันจะมาตั้งแต่นู่นระดับเกิดจากความคิดความคิดก่อให้เกิดทุกข์เนี่ยโอเคไหมความคิดต่อให้ก่อให้เกิดทุกข์ความทุกข์ก่อให้เกิดการคิดพอไหวไหมครับความคิดก่อให้เกิดทุกข์ความทุกข์ก่อให้เกิดคิดความคิดก่อให้เกิดสเปิร์มสเปิร์มก็ได้ไงเกิดจากความคิดโอเคไหมความคิดของพ่อเราเขาคิดอะไรกับแม่เราความคิดของเราคิดอะไรกับลูกสาวแม่ยายเราจึงเกิดหลานแม่ยายเราโอเคไหมครับเข้าใจได้ไหมครับคำพูดพวกนี้ใดๆเกิดจากความคิดทั้งสิ้นนะครับถ้าหากว่าปราศจากความคิดมันก็ไม่มีใดๆโอเคไหมอาการเส้นเลือดฝอยแตกในสมองเป็นเหตุให้เป็นอัมพฤกษ์ซีกซ้ายของร่างกายไม่ทราบว่าคุณลุงสามารถกำจัดอาการที่ว่านี้ได้ไหมไม่ต้องไปหาหมอหาหมอแล้วเงี้ย มันเป็นอัมพฤกษ์ไปซะแล้วจ้ากว่าถั่วจะสุก
งามันไหม้ไปเกือบหมดเข่งไปแล้วสำนวนสำนวนทำไมเวลาก่อนที่มันจะเป็นเออถ้าป้องกันมันไม่มันเป็นก็มาหาลุงออกสิมันจะไม่ยากอะไรกันก็การไม่ได้ก็แก้แย่แล้วมันจะแก้ไม่ทันมาไม่ทันก็ฟังลูกหงอก็ไปเถอะก็ชักชวนเพื่อนบ้านฟังกันมันจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเส้นเลือดในสมองแตกโอ้ย ก็มันเข้าใจมันจะไปแตกได้ไงเด้อใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะไม่เห็นมันจะยากเลยผมว่านะมันไม่ได้ยากตามนี้หรอกเอาหมดทั้งด้านนี้อ้าวคุณลิวลีปิงเนี่ยวันนี้โทรศัพท์มาโทรกลับก็ไม่ได้พวกนี้ก็ติดต่อกันมาก็แค่นั้นเองครับลิวลีปิงพวกนี้ก็ติดต่อกันมาเด้อปึดอ้าวเกือบได้เวลาไปแล้วเนี่ยปึบเอ้าแบตเตอรี่อ่อนได้ไงอ่อนหัดได้ไงโอ้ไม่ได้ลืมชาร์จแบตเตอรี่ไว้โอ้แย่เลยนี่หรือเปล่าเนี่ยทำไงได้ไปใหญ่แล้วลุงหงอกเอ้ยลุงหงอก YouTube เอาไง YouTube โป๊ะสดเปรี้ยงไปไงต่อไปไงต่อเฮ้ยปกติไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยทำไมเป๊ะปึ๊บเฮ้ยเอาไงดิเปิดไปไม่เป็นแล้วงานนี้เฮ้ยทำไมล่ะโอ้โหวันนี้ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมานะก็แปลว่ากด Subscribe กันเนาะก็กดอย่าลืมกดกระดิ่งด้วย Subscribe แปลว่าติดตามนะกดกระดิ่งด้วยแล้ววันนี้เพิ่มขึ้นมาจังหลายท่านเหมือนกันนะดูสิมันหายไปไงไม่มาเลยเนี่ยปลาทูเค็มเนี่ย ท่านอ้าวโอ้ยโอ้มาแล้วเนี่ยโอ้โหมาช้าไปหรือเปล่าโอ้ยโอ้ how are you I'm fine นั่นแหละงับอากาศทำให้ดื่มน้ำมากกว่าเดิมไม่งั้นท้องผูกใช่ครับมันต้องการทั้งน้ำทั้งอะไรต่างๆน้ำสารพัดเลยครับตรงนั้นนะ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 โอเค thank you very much เอาล่ะเพราะจะมีคำถามภาพชัดเสียงซ่า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 จังเลยโอเคครับก็รายงานนี้มาให้ทราบก็ดีเหมือนกันโอเคนะคุณสัญชาติตอนนี้กำลังฝึกภาษาอังกฤษโดยใส่หูฟังภาษาอังกฤษเกือบวันละ2ชั่วโมงบางครั้งหลับไปจนเคยฝันพูดเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้จะเป็นการรบกวนคลื่นสมองไหมคะแต่ก็เปิดฟังลูกงอกล้างสมองอยู่เสมอนะค่ะเหมือนกันก็ดีครับสลับกันก็มันล้างสมองก็ฟังไปเถอะครับภาษาอังกฤษคนไหนมีเวลาฟังก็ฟังไปมากๆก็ไปนะครับไอ้ผมก็งั้นๆแหละผมก็ถูลู่ถูกังไปตามภาษาผมภาษาสเนกสเนกฟิตๆไปเรื่อยแหละถ้าตกหมู่กาเมื่อไหร่มันจะเป็นกาได้อยู่ท่ามกลางของคนที่เขาใช้ฝาภาษาฝรั่งกันทั้งวีทั้งวันเนี่ยก็คงหนีไม่พ้น3-5 วันเหมือนกันนะมั้งพอที่จะออสโมซิสได้หรอกแม้แต่ไปเจอออสซี่แล้วโอ้โหหนักเลยละครับสำเนียงออสซี่เนี่ย
ยอมยอมยอมไม่ทันจริงๆเนี่ยหูฟังไงก็ไม่ทันเอ้าไม่ทันก็ปล่อยมันไปเลยอย่างนั้นภาษาใบ้ยังพอมีหรอกใช้ภาษาย่อยตามคุณลุงครับโอ้ยถ้าค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้พี่ก็มันต่อใจไปเหมือนกันนะผมเคยบอกสังขารว่าเราจากกันเถอะเมื่อจบชาตินี้เขาไม่พอใจจึงปวดหลังแต่ผมเปลี่ยนท่าทีแข็งกร้าวมายกยอว่าสังขารของเรามีแก่งจังเลยดูเขาแข็งแรงขึ้นมาจริงๆครับแบกของหนักก็ได้ครับแปลกจริงๆของจริงๆมันจึงต้องแปลกต้องไหวไม่ต้องเขย่าใดๆมันก็ต้องไหวด้วยตัวของมันถ้าสุรพลมาเนี่ยจะไปกันได้ไหมเดินขัดขากันแน่กับสุรพลเดินขัดขากับสุรพลแน่แบบนี้โอเคตามเกิดตามมีครับอย่าถือสาลูกงอกนะโอเครับแซบครับคุณว้าวนะครับหวังว่าเข้าใจนะครับคุณยุทธชัยนะครับว่าเส้นเลือดฝอยแตกเมื่อมันแตกไปแล้วนะฮะมันก็หมดเหมือนกับแตกไปแล้วมันมาถามยังไงดีกว่าทำไมเส้นเลือดเขาว่าในสมองอะไรกันนะทำไมเส้นเลือดในสมองจึงแตกมาตั้งคำถามตรงนี้ก่อนไม่ดีก่อนเลยหนึ่งฟังให้ดีนะครับไอ้นี่เราใช้ระบบที่ผมอธิบายผ่านระบบของไฮโดริกนะครับอธิบายผ่านระบบของไฮโดริกนะครับวิชากลศาสตร์นะฮะที่ร่ำเรียนกันนะในเรื่องของความดันเนี่ยความดันมันวิธีคิดง่ายถ้าหากว่าต่อท่อนั้นต่อได้แบบทั้งหมดประการโอเคนะจะต่อท่อเล็กท่อใหญ่ไหมก็ประการได้ก็ต่อมันไปเถอะ ท่อนั้นเมื่อเวลาใช้นานๆแล้วมันมีคำว่าสึกหรอกับเพิ่มขึ้นมาถ้าเป็นท่อเหล็กท่อประปาท่อเหล็กนั่นแหละฮะข้างนอกมันก็ดูดีเนาะ แต่ข้างในมันเป็นมะเดื่อนะพี่เอ๋ยข้างในท่อมันขรุขระมันเป็นมะเดื่อก็แปลว่าภายในท่อน่ะมันเกิดสนิมเหล็กภายในมันก็เพิ่มพื้นที่ของเลือดจะเดินผ่านมันเพิ่มพื้นที่มันแคบอย่างนี้ดีกว่าง่ายไหมนี่ผมกำลังหลับตานึกถึงไฮดรอลิกอยู่นะครับก็เลยกฎของไหลกฎของไหลนะครับเมื่อพื้นที่มันเล็กเพราะว่ามันมีสนิมนะในเลือดเนี่ยมันก็มีคำว่าไขมันเขาพ่อเขาชอบพูดจังอะไรเดี๋ยวที่มีคำว่าอนุมูลอิสระมันแปลว่าอะไรผมยังหาคำแปลไม่ได้อนุมูลอิสระอย่าคิดมากตีแตกตัดตกไขมันที่ว่านั้นอยู่ในเลือดที่ว่าเนี่ยมันจะสลายไปอย่างเดียวก็คือความร้อนคือธาตุไฟในร่างกายเรานะครับถ้าใครก็ตามที่มีธาตุไฟเยอะมากกินอะไรก็ได้อ้าวช้างเดินผ่านมากินมันเยอะๆน้ำมันช้างหมูเดินผ่านมากินมันเยอะๆน้ำมันหมูมันจะแปลงน้ำมันนั้นเป็นพลังงานเลยเพราะเกิดการเผาไหม้หรือว่าเบิร์นได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองเห็นไหมครับงั้นคนที่กระโดดตามสไตล์ไททันแมนที่เขาแนะนำนั่นน่ะตรงนั้นแหละมันจะเบิร์นไปว่าลุกไหม้เผาไหม้เห็นไหมน้ำมันในเส้นเลือดที่ว่าเมื่อกี้เนี้ย
มันก็จะกลายเป็นพลังงานต่อไปอีกทีหนึ่งนะตามหลักการนะครับน้ำกับน้ำมันอะไรมันติดไฟได้ง่ายกว่ากันวิธีคิดไงน้ำมันติดไฟได้ง่ายกว่าเยอะเลยงั้นน้ำมันปลาน้ำมันหมูน้ำมันแมวน้ำมันหาเหวอะไรก็ตามทีนะมันอยู่ในร่างกายมันจะถูกสลายไปได้โดยอุณหภูมิร้อนนี่เองการเผาผลาญเผาไหม้เมตาบอลิซึมมันจะทำงานเพราะฉะนั้นการกระโดดในแนวตั้งตามสไตล์เป็นแมนนั่นคือใช่ก็ป้องกันใช่พี่ทีนี้ต่อไปนี้ต้องพูดถึงคำว่านะเมื่อกี้นี่ผมได้ความคิดคำหนึ่งเนี่ยมาผูกเป็นประโยคได้แล้วว่าคือกำจัดสิ่งที่มีอยู่ในร่างกายด้วยวิธีการเผาผลาญที่ว่าเนี่ยสันดาบลุกไหม้ที่ว่าเนี่ยน้ำอากาศที่ว่าเนี่ยกำจัดมันออกไปคนไหนที่มันกำจัดมันก็เอามาเอาตัวมาสองมือเปล่าจะช่วยเองเมื่อกำจัดได้ปุ๊บป้องกันเลยทีเนี้ยเห็นไหมต่อไปนี้แนวการของการแพทย์ในอนาคตนะมันจะใช้คำว่ากำจัดแล้วก็ป้องกันนะครับทุกวันนี้เขาใช้คำว่ารักษาอยู่มันถึงไม่หายดีไปไหนโอเคไหมครับจำได้ไหมครับคำนี้ทุกวันนี้เขาใช้คำว่ารักษามาตั้งแต่นู่นนะมันเป็นกรอบความคิดมาจากหลังมาจากตะวันตกคำว่ารักษาคำว่ารักษาคำว่ารักษาเนี่ยพอเวลาเป็นภาษาไทยเนี่ยตีความหมายออกไหมครับคำว่ารักษากำจัดมันคนละความหมายนะมันคนละฟิลลิ่งเนี่ยมันคนละความรู้สึกนะตีตัวนี้ให้แตกก่อนครับตีภาษาไม่แตกนะยุ่งเลยมันไปต่อไม่ได้คำว่ารักษากับกำจัดโอเคไหมลุงออกและคณะพากันกำจัดสิ่งที่เป็นในของร่างกายไปแล้วก็ป้องกันอย่าให้มันเกิดอีกจบข่าวเลยกำจัดมันออกไปป้องกันอย่าให้มันเกิดอีกกำจัดของเสียที่มันมีออกไปก็แปลว่าทำให้มันหายขาดอันเดียวกันความหมายเดียวกันกำจัดมันออกไปให้หมดก็หายขาดป้องกันให้มันเป็นอีกก็แปลว่ายืดยาวยืนนานก็มั่นคงครับขาจำให้ได้ครับนี่เลยคือภาษาลูกหงอกสงวนสิทธิ์ไหมไม่สงวนสิทธิ์สงวนไปทำไมล่ะของมันดีๆต้องเผื่อแผ่กันด้วยครับไอ้แค่ภาษามันจะหนักหนาตรงไหนกันเห็นไหมหรือจะนั่งอย่าย้อนแย้งก็ย้อนแย้งไปก็ไม่ได้ว่าครับย้อนแย้งแล้วถกลงที่หนึ่งวันพรุ่งนี้วันเลยนี่ก็เชิญสิครับเอาถ้าเป็นเช่นนั้นได้โอเคดีใจด้วยครับคุณสุรวิทย์นะฮะที่แบกของหนักได้แล้วจ้าต่อไปก็แบกลูกสาวแม่ยายเสียเอาไว้ทำไมลูกสาวไม่ใหญ่แบกไปนั้นก็แบกไปสิครับร่างกายของคนเราผิวกายทำไมความร้อนของผิวกายจึงร้อนไม่เท่ากันครับทั้งที่สถานที่เดียวกันบางคนผิวอุ่นบางคนผิวเย็นแล้วแบบไหนดีกว่ากันแม้แต่กระดาษแผ่นนี้นะฮะยกมาตรงเนี้ยฟังให้ดีนะครับผมหันหน้าไปทางแสงไฟถ้าหากว่าวัดคุณอภูมินะฮะเอาแค่กระดาษกั้นกันเนี่ยครับก็ไม่มีสิทธิ์เท่ากันได้นะครับไม่มีทางเท่ากันได้เลยเพียงแค่ผ่านตัวกลางตัวเดียวนะครับอะไรก็ได้แค่นี้เอาอุณหภูมิเข้ามาวัดทางด้านที่มีไฟส่องกับวัดทางด้านที่ไม่มีไฟเห็นไหมครับไม่มีสิทธิ์เท่ากันได้เลยร่างกายเหมือนกันเห็นไหมครับรับวัดทุกส่วนจะไม่เท่ากันหรอกไม่มีทางเท่ากันได้เอามาวัดเมื่อไหร่ก็ไม่เท่ากันแต่วัดแบบไหนล่ะทีนี้เครื่องมือชนิดใดที่มันวัดยังไงก็ไม่เท่ากันแน่นอนเพราะว่าพื้นที่ใดๆแม้แต่ไฟแช็กเนี่ยมาวัดความร้อนแต่ละจุดจะไม่เท่ากันไม่มีทางเท่ากันได้เลยเห็นไหมฮะจำไม่แม่นนี่ภาษาลุงหมอใช่ไหมครับแม้กระทั่งมันเกิดมาเป็น1โมเลกุลแล้วมาวัดความร้อนจะไม่เท่ากันเห็นไหมไปกันใหญ่แล้วลุงงอกบ้าไงแบบนี้ก็คนมันเกินบ้าพูดอย่างนี้นะครับมนุษย์แอบนอร์มอนกับอันคอนเซียสก็พูดกันอย่างนี้แหละเห็นไหมถามครับว่าท่านอยู่ในกลุ่มแอบนอร์มอนเหมือนผมไหมล่ะจะมาฮะอยู่ในกลุ่มอันคอนเซียสเหมือนผมหรือเปล่าคงไม่นะมั้งใช่ไหมฮะมันไม่เหมือนผมหรอกไม่เหมือนน้องงองหรอกยังไงก็ไม่เหมือน
มันจะไปเหมือนได้ไงนั่งคนละที่เวลาเนี้ยใช่ไหมครับต้องมีเงื่อนไขของเวลาเข้ามาเป็นตัวตัดสินนะครับว่าเหมือนหรือไม่เหมือนนะครับต้องใช้เงื่อนไขของเวลาเป็นตัวตัดสินนะมันจะมีทำไมอากาลิโกครับภาษาของพระเจ้าให้กับชาวโลกอากาลิโกเอหิปัสสุโกปนายิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยุหิติอย่าลืมสาธุเลยกลุ่มสาธุต้องรีบสาธุพอได้ยินคำพวกนี้จากปากลุงหงอกนะครับโอเคไหมโอเคนะเอาล่ะผมก็ตรวจดูว่ามีคำถามอีกหรือเปล่าไม่มีผมไปนะบ้านใครบ้านใครแล้วนะคุณลุงบอกเงียบเสียเงียบหูฟังออสซี่พูดยังไงไม่ทันแต่นาฬิกาหยุดเฮ้ย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 นั่นแน่โอ้โหชัยชุมพลโรคต้องกำจัดมันออกไปส่วนร่างกายต้องรักษามันไว้โอ้โหคิดได้ยังไงท่านต้องเงินสิเนี่ยๆคำว่าโรคที่เขาว่าต้องกำจัดมันออกไปส่วนร่างกายเรารักษามันไว้โอ้โหเก็ตมากครับเนี่ยเก็ตอินทูจริงครับโอ้โหลึกซึ้งมันอีซี่แต่มันลึกซึ้งนะไหมมันง่ายๆแต่มันลึกซึ้งนะโอเคก็น่าเห็นใจฮะผู้คนติดเข้ามารักษามันแต่เริ่มเกิดแอบอะไรมันก็เลยฝังชิปเอาไว้ต่อมใต้สมองนะไม่ไปไหนแล้วครับฝังในหลุมดำนะมันลุงหมอก็พยายามควักหลุมดำมาให้ออกมาให้หมดจะได้หายปวดแฮดปวดหัวทีนึงนี่ดีไหมพี่ถ้าดีก็ว่าไปตามเกิดตามมีพอเนาะวันนี้พอนะผมว่าท่านฟังจนเหนื่อยแล้วเนี่ยส่วนผมไปต่อได้แต่ไม่ใช่ไปต่อเรื่องนี้นะมีธุระโอเคนะโอเคก็หวังว่าคงจะพอสมควรแก่เหตุปัจจัยวันนี้นะที่จริงมันก็น่าจะดีเหมือนกันนะเอานะผมให้อาจจะเป็นอย่างนี้นะฟังต่อไปนะครึ่งชั่วโมงโอเคนะเนื้อหาสาระอีกครึ่งชั่วโมงหลังโทรศัพท์มารักษาผ่านจอเลยเนี่ยนั่นนะเนี่ยตั้งโทรศัพท์สายตรงไว้โอเคนะคนนี้ที่เจ็บเนื้อเจ็บตัวปวดอะไรต่างๆนะดูซิว่าลูกหงอกจะมีความสามารถระดับนี้หรือเปล่าน่าเอางี้นะไอ้เรื่องปวดทั้งหมดมาเลยโอเคไหมครับ แต่ไม่ใช่อัมพฤกษ์อัมพาตฟังเสียงแล้วลูกวิ่งเดินเลยโอ้โหเกินไปพี่ก็เกินไปโอ้ยนะรู้จักลูกหงอกมากี่วัน รู้จักลูกงอกวันที่20กว่าปีแล้วพอไหวนะมันก็ยังพอซึมซับมาทีน้อยสองน้อยพวกนี้นะครับโอเคนะหวังว่าคงจะพอบ้านใครบ้านใครกันแล้วกันวันนี้เอาไว้วันหน้านะครึ่งชั่วโมงก็จะนำพาในสิ่งที่มันค่อนข้างจะเป็นหลักการคิดวิธีคิดสรุปสิ่งที่คิดเอาไว้ให้เป็นเรื่องราวให้เป็นหลักเกณฑ์ให้เป็นมาตรฐานของการสื่อสารกันและกันระหว่างท่านอยู่หน้าจอกับผมอยู่ในจอนะครับส่วนหลังจากนั้นก็มาเป็นเรื่องราวของรักษาผ่านจอไปเลยนะโดยโทรศัพท์นะครับและส่วนตอบปัญหาคำถามก็น่าจะแบ่งเป็น2ช่วง3ช่วงเดี๋ยวนะก็ไม่อยากจะให้ใครเสียเมื่อเวลาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแล้วก็ได้ประโยชน์ทุกๆส่วนไปคนไหนที่มีสุขภาพไม่ดีก็จะรักษาให้ผ่านด้วยเสียงเนี่ยโอเคนะก็เรื่องพลังงานวิทยาศาสตร์ล้วนๆที่ว่าโอเคนะเราใช้หลักวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะครับลุงงอครับมนุษย์ต่างดาวมาโลกเราทำไมครับอุ้ยตายจะให้ผมตอบอยู่เลยปล่อยให้ไททันแมนตอบดีกว่าเรื่องพวกนี้นะมนุษย์ต่างดาวผมว่ามันน่าจะแต่ไม่ใช่วันนี้นะวันหน้าค่อยว่ากันติดตามครับคุณ OMG นะครับถ้าสนใจเรื่องพวกนี้ก็ดีเหมือนกันครับมันจะได้อะไรล่ะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้บ้างไม่งั้นก็หลงแต่พฤติพฤกษ์กับมนุษย์ต่างดาวต่างแดนอย่างนี้นะครับสุดท้ายไม่ต้องทำมาหากินกันแล้วครับกับมนุษย์ต่างดาวกันอาชีพไหนก็ไม่รู้สุดท้ายแล้วผมเป็นห่วงเรื่องอาชีพมากกว่าครับอาจารย์นี่นะเรื่องของการท
ทำความใจร่วมกันทางตรงทางอ้อมกันได้ผมไม่ห่วงหรอกนะครับอ่ะพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพตามปกติซื้อกินไม่คดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และและเหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกให้อย่าลืมนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้ประจำวันประจำเดือนอย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงนะอย่าใช้เงินล่วงหน้าแปลว่าบัตรเครดิตอย่าไปใช้มันคนไหนที่มีนะ ผมไม่มีผมก็พูดอย่างนี้แหละครับโอเคนะไม่งั้นก็ก่อนนี่ไว้ก่อนยุ่งนะอย่าไปคิดว่าพรุ่งนี้จะได้มื้อนี้จะได้เกิดยิ่งdisruption มาแล้วยุ่งนะ ตกงานดื้อนะเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เศรษฐกิจมันไม่ไหลมันไม่เวียงก็เพราะตรงนี้แหละครับใครก็เกรงกลัวกับว่าจะอะไรเสียกลางทางประมาณนั้นครับทรัพย์สมบัติที่หามาได้รถกำลังผ่อนอยู่ก็ถูกยึดเอาดื้อเห็นไหมครับโอเคนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องให้ระวังมากๆไว้เด้อสิบอกให้รักษาลมหายใจก็ได้อย่าลืมนะครับบ้านเมืองเรากำลังจะเริ่มต้นนะครับ 1% นั่นเองการบริหารบ้านเมืองก็คือคณะรัฐมนตรีเพิ่งเกิดมาเพิ่งแถลงนโยบายจบไปโอเคไหมครับ 1% กำลังทำงานอยู่นะครับส่วน 9% ส่วน 99% ก็พยายามรักษาเนื้อผ้าไว้อย่าไปเกเรเกเรให้เสียความประพฤติไปอย่าให้มีการอะไรถูกติดล็อกทางด้านเป็นคดีอาญงอาญาหรือแม้แต่คดีพ่งแพ่งพวกนี้พยายามอย่าให้เป็นคดีกันนะครับบอกลูกบอกหลานนะครับเพราะว่ามันจะติดตัวไปตลอดชีวิตนะครับเป็นโปรไฟล์ในส่วนตัวไม่ดีเวลาเกิดหน้าเกิดจะไปเรียนกฎหมายบ้านเมืองนะครับถ้าหากว่ามีโปรไฟล์ในเรื่องการเป็นลักเล็กขโมยน้อยไม่ได้เด็ดขาดนะครับคนที่จะเรียนมาเป็นด้านกฎหมายเป็นผู้พิพากษาอะไรต่างๆนะพวกนี้จะประวัติไม่ดีไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยจริงๆนะครับนิดเดียวก็ไม่ได้นะครับนั่นก็ฝากลูกหลานไว้ด้วยเพื่อความเจริญเติบโตงอกงามของทุกๆคนนั่นที่ว่านั่นนะครับนะที่สุดแล้วจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังลากบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวเดินทางน้ำบกอากาศก็เป็นหน้าที่ของพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตตาให้ทำงานกันนะครับพญานาคพญาช้างเผือกและพญาครุฑเขาช่วยเหลือกู้คืนมันก็จะทำดีหนีชั่วอยู่นะครับนะส่วนคนที่ทำไม่ดีเจอแน่นอนครับนะเจอแน่ๆเพราะฉะนั้นไว้วางใจลุงออกได้เลยคำพูดต่อไปนี้มันก็น่าจะระลึกเอาไว้นะครับนะเอวังก็มีแต่กับตัวนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาภู thank you very big จบข่าวนะครับ